ค่ะคุณหนูแอบเมาส์เลยเมาส์เล่นร้อนเลยเป็นพี่คือฮาค่ะพี่แดนลงรูปรูปตอนไหนไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งไม่ช้าอ๋อค่ะก็ได้มีเวลาว่างบ้างที่แบบว่าไปช้อปปิ้งซื้อของกินอะไรเงี้ยค่ะคนก็ชมหมอนพี่แดนโมเมนต์น่ารักมากขึ้นอ๋อค่ะรู้สึกยังไงครับเพราะพี่แดนก็เป็นอย่างนี้แล้วแค่ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็อาจจะแบบอันนี้อาจจะลงออกแล้วทุกคนรับรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็มองว่าแบบพี่แดงแบบว่าช่วงนี้ดูมุ้งมิ้งดูอ่อนโยนอ่อนโยนไม่ใช่จริงมุ้งมิ้งก็ดีค่ะก็เป็นพี่แดงอีกมุมนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ค่ะเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะเขาอยู่กับแพทเป็นแบบนี้บ่อยไหมเป็นค่ะยิ่งกว่าแสดงว่าหวานกว่านี้อีกไหมคะคือถ้าสองคนบางทีเขาก็จะแบบก็เล่นอะไรได้ฟรีมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ปกติเขาจะลงรูปแซวเราแบบนี้บ่อยไหมคะก็ไม่นะคะไม่นะคะอันนี้ก็ตกใจเหมือนกันตื่นมาแล้วก็อุ้ยแท็กมาใครแท็กมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีแฟนคอมเมนต์กลับเหมือนกันค่ะก็มีค่ะหนูก็ชอบไปเกาะบ่อยๆก็เลยก็ดีค่ะก็ดีแพนไม่คิดจะลงรูปแซวพี่แดนบ้างหรอคะหวานๆหรืออะไรอย่างงี้บ้างคือทุกวันเนี้ยค่ะทำงานกันยุ่งมากเลยแบบเวลาถ่ายก็แบบไม่ค่อยมีเลยอะค่ะก็จะพยายามเดี๋ยวพยายามถ่ายรูปเลยอย่างพี่แดงเขาแบบมีมุมหวานๆมันเติมกำลังใจให้กันและกันไหมคะสำหรับเรื่องความรักก็มีนะคะเขาก็คอยเติมให้เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะใช่เขาบอกว่าพอเราใกล้จะมีข่าวดีแล้วก็โชว์โมเมนต์หวานมากขึ้นอุ้ยขนาดนั้นหรือเปล่าไม่หรอกมั้งคะหนูว่าอาจจะบังเอิญมากกว่าเลยค่ะอย่างสองสามงานนี้ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเราก็จะโดนถามเรื่องงานแต่งบ่อยนะตอนนี้เรากดดันไหมครับแพทที่แบบว่าไปไหนก็มีแต่คนถามถึงเรื่องแต่งงานอะไรเงี้ยชินแล้วค่ะชินแล้วค่ะแล้วเพื่อนๆมีมาถามไหมคะว่าแบบว่าจะแต่งกันแล้วหรออะไรเงี้ยเพื่อนๆก็มีบ้างค่ะมีบ้างก็ส่งมาแบบวิเห็นข่าวอะไรเงี้ยเอาหรอหรอเอาแล้วหรอเอายังอะไรเงี้ยค่ะจริงๆตอนนี้ไม่ถึงขั้นไหนแล้วคะอุ้ยยังค่ะยังไม่ถึงขั้นไหนเลยค่ะจริงๆแล้วกับทางผู้ใหญ่เขามีมาถามไหมคะว่าเอาไปคุยกันเรื่องแต่งกันตอนไหนแล้วทำไมไม่เห็นมาคุยกับผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีถึงขนาดนั้นนะคะคือเขาก็อาจจะรู้ว่าโอเคด้วยระยะเวลาที่คบกันมาแบบว่าค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบแค่คุยกันแค่สองคนเฉยๆเลยนะคะไม่ได้แบบว่าทางการหรือว่าถึงขั้นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่กลัวผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าหรอว่ามันเป็นการแบบข้ามตาไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่หรอกค่ะหนูว่าส่วนตัวมันก็ต้องมาจากเราทั้งคู่ก่อนอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้แพนคบกันกี่ปีแล้วคะ8ปีค่ะยังต้องมีอะไรปรับปรุงกันอีกไหมก็ตอนนี้ก็แทบไม่ค่อยมีอะไรนะคะก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็แพนมีแพนเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่หนูเข้าไปถึงผู้ใหญ่เหรอคะขอโทษยังค่ะยังไม่มีค่ะพี่แดนตอนนี้ทำงาน7วันเลยค่ะอันนี้คือตอนนี้เราก็คุยกันเรื่องต้นกันของคนก่อนใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกคือมีการคุยกันบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงกับว่าซีเรียสหรือลงลึกอะไรเงี้ยค่ะพี่แดนก็รอความกดเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่แทนอันนั้นเดี๋ยวค่อยน่าจะค่ะแล้วเราเห็นไหมครับผ่านอาถรรพ์7ปีมาแล้วหลายๆคนจะพูด7ปีแต่นี้เรา8ปีแล้วไงก็จริงหนู50 50อ่ะค่ะก็แบบว่าอยู่ที่เราด้วยมากกว่าว่าแบบเราทำแบบไหนทำให้ทุกวันมันยังดีแบบนี้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าก็โล่งอกแล้วที่ผ่านมาแล้ว10ปีเข้าปีที่8ก็นิดนึงค่ะนิดนึงค่ะใช่ตอนนี้ถูกเหมือนพี่แดนกลับไปทำงาน7วันหนักเหมือนเดิมแล้วมั้ยคะหนักค่ะหนักค่ะก็เคยบอกว่าพี่แดนมีวันไหนว่างมาเขาส่งตารางมาโหแน่นแบบ 2-3 เดือนเลยอ่ะแต่ว่าคิวนี่คือไม่ได้ตรงกันเลยไม่เคยมีตรงกันเลยค่ะส่วนใหญ่ค่ะเดือนไหนคะที่ไม่ตรงกันเลยก็พอเขาเสร็จพอเขาเริ่มว่างหนูก็เล่นละครถ่ายละครก็มันก็ยังแบบว่าต้องคอยหานะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดวันไหนเขาเกิดไม่ได้ใช้คิวละครอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบอ่ะวันนี้ว่างอะไรเงี้ยค่ะต้องเป็นอย่างนั้นมากกว่าทำงาน7วันเพราะว่าปั่นค่าสินสอดอยู่ดีค่ะงั้นยาวไปปีเลยค่ะรอเล่นค่ะรอเล่นว่างแบบว่าพี่ตารางงานพี่แดนเยอะขนาดนี้
ไม่หรอกค่ะคือพอเห็นเขาทำงานเยอะๆเราก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าแบบทำงานหนักนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรื่องเดิมเขาจะกลับมาอีกปวดหัวค่ะก็หวังว่าค่ะก็แค่ถ้าเขามีเราบ้างก็อยากให้เขาพักบ้างอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้บอกเขาบ้างไหมแบบว่าเราก็เป็นห่วงกันนะก็มีบอกบ้างค่ะแต่ก็ด้วยก็แต่เขาเข้าใจในงานนะคะก็เท่าที่ได้นะคะแล้วแอบน้อยใจไหมคะเห็นตารางงานแน่นมากไม่หรอกค่ะก็อย่างที่บอกคือเราก็รู้ไงพอเราแบบเป็นนักแสดงถ่ายละครอะไรเงี้ยก็คือจะมีบางคิวที่มันไม่ได้ใช้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาศัยจังหวะนั้นเลยแต่ไม่เคยมีคิวแบบทะเลาะกันเรื่องเวลาเลยก็ไม่ค่ะเข้าใจค่ะเพราะเราก็ทำตรงนี้ด้วยเราก็รู้ว่าตารางงานมันเป็นแบบไหนค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ